ลากว่า30ปีที่มีการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะพัฒนาโครงการห้วยสมงจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อราษฎรที่มีความเกี่ยวโยงกันทั้งสองลุ่มน้ำในการบรรเทาปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นตามลำดับโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ในฤดูฝนจำนวน 111,300 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 45,000 ไร่ช่วยรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ต่างๆเป็นแหล่งน้ำบริโภคและอุปโภคของราษฎรและการประปาเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ทำให้โอกาสการเกิดไฟป่าลดลงหรือหากเกิดไฟป่าก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถนำมาดับไฟป่าได้โครงการห้วยสมงในพระราชดำริยังได้เชื่อมโยงกับแม่น้ำสายต่างๆของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกต่อเนื่องถึงแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างหลายจังหวัดและน้ำที่เหลือใช้จากการเกษตรและอุปโภคบริโภคยังสามารถนำไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงจากการก่อสร้างโครงการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรที่อาศัยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำกรมชลประทานได้แจกจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความยุติธรรมค่าเสียโอกาสและการสูญเสียทางจิตใจซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในอนาคตนอกจากโครงการห้วยสมงยังได้ก่อให้เกิดยุวชนกรในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ใช่เพียงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการเท่านั้นและเมื่อเยาวชนเหล่านี้มีความรักก็จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะรักษาและหวงแหนตามมานั่นเองถือว่าเป็นจุดเริ่มของสายก่อสร้างก็ได้นะปกติเนี่ยกรมชลประทานก็ทำมาแล้วหลายปีนะครับเป็นเนี่ยเป็นยุวชนละครทางด้านส่งน้ำและบำรุงรักษานะครับแต่ทางด้านสายก่อสร้างเนี่ยเรายังไม่มีเคยหน่วยงานกรมชลยังไม่มีใครทำนะครับเนื่องจากดูว่ามันเป็นมันดูเหมือนจะเป็นงานผู้ใหญ่ซะอะไรเป็นดักแล้วในเขตก่อสร้างดูไม่น่าจะปลอดภัยนะครับก็เลยว่าเอ๊ะบางอย่างเนี่ยเราสามารถนำเสนอได้ให้เรียนให้เยาวชนเนี่ยมาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กให้เห็นความเป็นมาเป็นไปเห็นคุณความสำคัญว่าเขื่อนมาได้อย่างไรนะครับเกิดมีใจรักแล้วก็จะได้เป็นกระบอกเสียงของกรมชลได้เป็นเครือข่ายได้ว่าทำไมกรมชลถึงต้องมาสร้างนะครับบางทีผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะสื่อได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าได้กับเยาวชนเนี่ยจะเรียนรู้ได้ง่ายตอนแรกนะคะหนูก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขื่อนมีประโยชน์อย่างไรนะคะพอได้มาในโครงการห้วยสมงนะคะก็ได้รู้ค่ะว่าเขื่อนนะคะมีประโยชน์มากมายอ๋อดีค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ทราบเกี่ยวกับการสร้างว่ามันยากขนาดไหนกว่าที่เราจะได้มากว่าที่เราจะได้ประโยชน์จากที่นี่ก็ไม่ให้ใครมาทำลายค่ะแล้วเราต้องดูแลรักษาอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นทรัพย์สมบัติของชาติค่ะ